بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ alhamdulillah พี่น้องครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการยากำลังใจนะฮะรายการกำลังใจของ alhamdulillah กลุ่มของเรานะฮะที่จะเป็นรายการที่คอยให้กำลังใจพี่น้องยามท้อยามถอยแต่เทปนี้นะครับผมบอกก่อนว่าเทปนี้จะต่อเนื่องจากเทปที่แล้วที่เราได้คุยถึงเรื่องราวของอดีตนะครับอดีตที่ของแต่ละบุคคลต่างๆนะฮะก็วันนี้เราคุยปัจจุบันวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ยาซินสลักเพชรครับผมอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัศศอลาตุวัสสลามอะลามัลลานบีบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอร็อบบิยัสซิรวะลาตุอัสซิรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความยินดีความเมตตาปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งคุณมุสตาฟาเช่นเดียวกันครับผมครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์นะครับมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับแน่นอนฮะขอให้รู้ว่าเมื่อใดที่เห็นหน้าผมอยู่คู่กับอาจารย์ยาซินสลักเพชรเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าพี่น้องเตรียมใจชุ่มชื้นเตรียมมีพลังในการทำอิบาดะห์การทำเรื่องราวต่างๆต่อสู้กับปัญหาต่างๆกับดุนยาอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะพยายามเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นของพี่น้องหรือของใครคนใดคนหนึ่งในโลกนี้นะฮะมาเป็นตัวอย่างหรือมาเป็นจุดที่มาพูดสนทนากันเพื่อให้อาจารย์ได้นำเสนอในเรื่องราวของวิชาการนะฮะเป็นกำลังใจกับพี่น้องด้วยอาจารย์ครับเมื่อเทปที่แล้วที่เราคุยนะฮะเราคุยถึงเรื่องราวของอดีตของแต่ละบุคคลที่เคยผิดพลาดทำอย่างไรบ้างอาจารย์ก็ได้มีบอกแล้วว่าเออยาวบางอย่างอดีตอันไหนก็ให้มันเป็นบทเรียนของเราอันไหนที่ไม่น่าจำก็ให้ผ่านไปอย่าไปจำลืมไปนะฮะได้ไม่เจ็บปวดวันนี้เราจะคุยถึงปัจจุบันบ้างครับอาจารย์ครับครับเรื่องของปัจจุบันมันเป็นเรื่องของหัวใจของเรื่องราวเลยนะครับนั้นเมื่อทุกคนมีอดีตทุกคนเลยอดีตโดยเฉพาะอดีตที่ไม่น่าจดจำเป็นอดีตที่เจ็บปวดเป็นอดีตที่สร้างความปวดร้าวให้กับแต่ละคนแต่เราสามารถที่ทำให้อนาคตกลับกลายเป็นบวกกลับกลายเป็นความดีกลับกลายเป็นสวรรค์สำหรับคนบางคนที่ทำปัจจุบันนี้ทำปัจจุบันนั้นเรื่องของปัจจุบันจะเป็นหัวใจของเรื่องราวถ้าหากว่าเราอยากจะย่อยอดีตนะครับให้เป็นผลลัพธ์ออกมาเป็นความดีความสุขความสำเร็จก็ต้องทำปัจจุบันนี้ให้ดีให้ดีฮะผมอยากจะนำคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับท่านได้กล่าวถึงหลักในข้อนี้เลยครับท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยะอะลาอัรเราะฮะวัลฟัรฮะฟิลยากีนวัรริฎออานิลลาห์แท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันดาลให้ความโล่งใจและความดีใจนะครับขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นมีความยะกีนความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความริฎอบิลลาห์ยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความทุกข์ความลำบากใจความอึดอัดนะครับความเครียดที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เป็นอดีตและทำให้เราเครียดหรือเรื่องราวอนาคตก็ตามบางคนอนาคตคือเครียดนึกถึงไปก่อนกังวลไปก่อนนะฮะทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดหรือโรคเศร้าโศกเรื้อรังเราสามารถที่จะบำบัดรักษาโดยสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้กล่าวไว้ยา2เม็ด2ขนาดนี้หนึ่งเรียกว่าอันยะกีนบิลลาห์ยะกีนมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับเรากลัวความจนเรากลัวความเจ็บอนาคตที่ไม่แน่นอนครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนรู้ดีแต่เราสามารถที่จะทำให้อนาคตความกังวลนั้นกลับกลายเป็นความโล่งความสบายใจเพราะเรามีความยะกีนมั่นใจว่าถ้าอัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้เกิดยังไงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดยังไงก็ไม่เกิดสำนวนฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนี้ท่านนบีได้กล่าวว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประจะห้ามครับสิ่งใดนั้นย่อมไม่เกิดถ้าอัลลอฮ์จะให้สิ่งนั้นไม่มีใครมาขัดขวางได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามันความยะกีนฮะมันอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับกับอันคือยอมรับตรงนั้นยอมรับในสิ่งที่มั่นใจฮะมั่นใจว่าอ๋ออยู่ที่ในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราได้อยู่อ๋อปัญหาจริงๆแล้วคีย์เนี่ยอยู่ที่อัลเลาะห์กุญแจอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคลังของความสุขความสำเร็จอยู่ที่อัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์จะให้เราแค้วคลาดป้องกันรอดจากโควิดยังไงเราก็รอดแต่เรามีวิธีการที่จะป้องกันก่อนป้องกันขอดุอาก่อนแล้วใส่แมสก์ฉีดวัคซีนก่อนนะครับแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์เห็นมั้ยพอมอบกับอัลเลาะห์นี่คือความยะกีนยะกีนคือเรามั่นใจกับอัลเลาะห์เชื่อใจในอัลเลาะห์วางใจในอัลเลาะห์และมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ความเราคือความโล่งคลายความวิตกกังวลก็จะเกิดขึ้นไม่เครียดเลยใช่ไหมไม่เครียดแล้วแต่เสร็จแล้วพอเรื่องของอดีตอดีตที่บางคนเจ็บปวดบางคนโศกเศร้าบางคนเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เรื้อรังทำให้เป็นโรคเศร้าโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมาใช้ยานี้บำบัดฮะยานี้มีนามว่าอัลลอฮ์บิลละเอาหรืออัลลอฮ์อันนี้แหละยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันทำให้เราเสียใจใช่ฮะเครียดผิดหวังอะนะฮะใช่ฮะใช่ฮะคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีกับใครเป็นสิ่งที่ดีกับเราได้เมื่อเรามั่นใจหน้าที่เราคือหลักศาสนาของเราคือให้เรานั้นยินดีให้เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลิขิตของอัลลอฮ์ในลิขิตใช่ในกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของเราครับผลที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราได้พยายามป้องกันแล้วแต่สิ่งที่เกิดมานะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แก้ไขได้แล้วคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาอาจจะไม่ได้ดังใจเราแต่หน้าที่เราคือเรายอมรับยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นฮะโล่งใจแล้วโดยที่ยินดีและพอใจนี่มันจะมีคีย์มีกุญแจที่เกี่ยวข้องกันนะฮะยินดีพอใจเพราะเรามั่นใจในฮิกมะฮ์ติบาริกะคำว่าฮิกมะฮ์ติบาริกะนั่นแปลว่าเหตุผลความดีที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหาในทุกอุปสรรคนั้นด้วยกับรหมะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์อันประเมินไม่ได้อันล้นเหลือในนั้นมีความดีมาให้กับเราผมยกตัวอย่างการถือศีลอดครับอาจารย์ดูเป็นความความทรมานร่างกายถูกเป็นความทรมานดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยแต่ในนั้นเป็นความดีอันมากมายที่เกิดขึ้นกับเราเราสุขภาพดีขึ้นเราได้ล้างเราได้รีเซ็ตร่างกายเราได้รีเซ็ตจิตวิญญาณเราความดีเกิดขึ้นมาเห็นไหมฮะว่าในภาพข้างนอกนะครับในเปลือกข้างนอกนะอาจจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีแต่ในนั้นมีความดีที่เกิดขึ้นมาต้องเชื่อเชื่อแล้วเราจะได้ตามสิ่งที่เราเชื่อคือพอเชื่อปุ๊บเราต้องใช้มั่นใจสติในการคิดและมองเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าแม้กระทั่งพอใจแม้กระทั่งในเรื่องที่ไม่ดีก็ตามดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเนี่ย ให้เราต้องพอใจเพราะหมายถึงว่าบางทีให้เรายินดีครับเพราะเราไม่รู้เหตุแล้วเราต้องไต่ตองดีว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยแต่จริงนะอาจารย์บางทีผมเองเนี่ยใช่ฮะพอเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมต้องเกิดกับเราด้วยใช่แต่พอช่วงระยะเวลาผ่านไปสักนิดนึงเนี่ยครับโอ้โหฮัมดุลิลลาห์เลยอัลเลาะห์ให้เกิดตรงนี้เนี่ยนั่นแหละคือมันทำให้เราได้1 2 3 4ใช่ฮะมีผลดีกลับมาใช่ฮะนั่นคือเป็นหลักการที่ทรงพลังนะเป็นยาที่ศาสนานำมาสอนมาให้กับเราให้เราได้ทานให้เราได้บำบัดความเครียดหรือรังหรือความวิตกกังวลในอนาคตนะครับที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เพียงแค่เรามีหลักการศาสนาโดยเฉพาะอีมานในระดับลึกความยะเกตนะฮะมันเป็นแก่นของศาสนาเป็นแก่นของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รูดอบิลลาห์การยินดียอมรับเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีความยะเกตยะเกตพอเรามั่นใจแล้วมันทำให้เรานั้นมีความโล่งมีความสบายใจพอเรามีความยะเกตแล้วมันทำให้ความโศกเศร้าเสียใจความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมานั้นกลับกลายเป็นความดีเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเพราะเรามั่นใจอ๋อในผลที่เกิดขึ้นมานะฮะมีความดีที่รอเราอยู่นะครับมีรางวัลที่รอเราอยู่มีความดีรอเราอยู่นะครับมีสวรรค์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์รอเราอยู่พี่น้องครับฟังขนาดนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่นะอดีตที่มันเจ็บปวดสาหัสขนาดไหนพี่น้องทิ้งมันไปซะแล้วเก็บมาเป็นบทเรียนคำพูดใครหลายๆคนที่เขาจะพูดถึงเราอะไรยังไงพี่น้องอย่าได้สนใจเลยทั้งสิ้นเมื่อกี้ฟังที่อาจารย์อยู่พูดเมื่อครู่ว่าพี่น้องเราทำวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่ดีรอเราอยู่ดังนั้นเป้าหมายของเราพี่น้องโฟกัสให้ถูกจุดนะฮะอย่าโฟกัสที่คำพูดของคนรอบข้างอย่าโฟกัสที่อดีตที่ผิดพลาดของตัวเราในอดีตแต่โฟกัสในสิ่งดีที่กำลังจะได้อยู่ในอนาคตใช่ใช่ใช่ครับผมอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงครับอาจารย์ทิ้งท้ายก็อยากจะฝากคำพูดคำคมของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยะอะลาอัรเราะฮะวัลฟะรฮะฟิลยากีนวัรริฎออานิลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงบันดาลให้เรานั้นมีความสุขทำให้เรานั้นหายเครียดหายวิตกกังวลและให้เรานั้นมีความดีอกดีใจโดยที่ขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นมีความยะเกตมีความมั่นใจในพระองค์ในกอดอกอดัรสิ่งที่พระองค์ทรงลิขิตและมีความยินดีพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันดาลให้เกิดขึ้นขอให้เราได้มีความรู้มีความมั่นใจไว้ในนั้นมีฮิกมะฮ์ที่บริกรมีความดีที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหานำมาซึ่งความดีที่ซ่อนอยู่มันอยู่ที่เราค้นคว้าแล้วก็หาโดยมีความอิหม่ามมีการศรัทธาเนี่ยเป็นแกนหลักจะทำให้เรานั้นได้เจอสิ่งที่เป็นคุ้มทรัพย์สำหรับวิชิคุ้มทรัพย์ที่ทำให้เราได้มีความสุขความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ครับโอ้โหพี่น้องครับผมเคยเจอข้อความหนึ่งนะฮะอยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าจงเป็นคนดีที่เคยเลวนะครับพี่น้องบอกว่าเอ๊ะเป็นคนดีโลกสวยได้ยังไงหรืออะไรอย่างไรไม่ใช่ครับพี่น้องครับถึงแม้ว่า
เราจะรู้ว่าไอ้คนดีไม่มีที่อยู่แต่ขอให้รู้ว่าเพราะคนดีที่อยู่ของคนดีคือสวรรค์ของอัลเลาะห์มาชาอัลลอฮ์ครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยาซินสลักเพชรมากๆนะครับที่วันนี้มาเติมพลังเติมยาแจกยาให้กับพวกเราแล้วก็พี่น้องทางบ้านด้วยวันนับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปอันนี้ปัจจุบันไปแล้วเดี๋ยวรอฟังอนาคตด้วยยังมีเทปต่อไปกับอนาคตด้วยอินชาอัลลอฮ์วันนี้ผม2คนจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์